ทดสอบสภาพการดูดฝุ่นนะคะของ Dreamy H11 Max นะคะว่าจะผ่านด่านเที่ยงนี้ไปได้แค่ไหนคนนี้ช่วยอะไรคนเนี้ยนะช่วยโยงช่วยโยงสวัสดีครับทุกคนพ่ออีนอะไรเนี่ยโอเคนะคะสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปอะไรกันครับหมอมาค่ะวันนี้เนี่ยพอดีมีผู้ใจดีนะคะส่งเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Dreamy S11 Max มาให้เรารีวิวค่ะให้เรารีวิวเครื่องดูดฝุ่นแล้วเราจะรีวิวยังไงคะก็อย่างแรกเราก็ต้องรู้ก่อนไหมคะว่ามันสามารถทำอะไรได้ทำอะไรได้เขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเครื่องนี้นะจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือแบบสามารถดูดฝุ่นเนี่ยแหละนะคะแล้วก็สามารถถูพื้นไปในคราวเดียวกันหรือถ้าเครื่องอื่นนะมันต้องดูดก่อนแล้วค่อยเราค่อยถูไม้ผิดใช่ไหมแต่เนี่ยทำในพร้อมๆกันได้เลย2ก็คือมันสามารถดูดของแห้งแล้วก็ของเปียกอะพวกแบบน้ำคราบน้ำอะไรเงี้ยดูดได้เลยเฮ้ยป้าป้าไม่เคยเห็นที่แบบเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมันดูดของเปียกได้ใช่แต่ว่าเราจะรีวิวยังไงดีนะนั่นสิเนื้อหาที่เละแบบเละสุดๆไปเลยเฮ้ยชอบไอเดียนี้นะเพราะว่า1มันจะดูดด้วยเดี๋ยวให้เกณฑ์ของตะเลงอ่ะถนัดมากเดี๋ยวไม่แล้วไปๆบาๆเดี๋ยวเกณฑ์จะจำไปทุกมือเลยว่าไม่เป็นไรถ้าสมมุติเขาให้ยืมมาเดี๋ยวเราจะไปถอยจริงเลยถ้ามันประสิทธิภาพดีจริงจังอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำมื้ออาหารที่เละสุดๆนะคะดูดิจะเละยังไงแล้วก็ทดสอบประสิทธิภาพเจ้า Dreamy H11 Max กันว่ามันดูดได้จริงตามที่มันคุยไว้หรือเปล่าโอเคไปดูกันว่ามันจะเละแค่ไหนไปช่วยกันทำให้เละกันไปเย้ใส่เบคอนสิได้เลยค่ะคนนี้ช่วยอะไรคนเนี้ยนะช่วยโยงยุ่งช่วยจริงเปล่าฮะช่วยเหรอเฮ้ยกองเชียร์ด้วยกองเชียร์ด้วยของกินไหมฮะกินไหมโอ้ตักได้ไหมเนี่ยโอ้อร่อยไหมนุ่มมากบอกกินแล้วเดี๋ยวเราขออนุญาตทานเดี๋ยวพอทานอิ่มแล้วเดี๋ยวจะมาเล่นกันนะดีไหมเด็กๆวันนี้มาม่าอนุญาตเละให้เสร็จที ว้าวไม่รู้อร่อยฝีมือพี่ยืนหรออร่อยมากน้ำอ่ะกินให้ดูดิกินได้ไหมเดี๋ยวนี้ตักเก่งแล้วนะเยี่ยมไหมเยี่ยมเลยและแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่เราลอยคอแล้วค่ะถึงเวลาที่เราคอลอยแล้วค่ะถึงเวลาที่เรารอคอยแล้วค่ะเอ้ยอะไรถูกแล้วรอคอยนะคะอันนี้เป็นความใฝ่ฝันที่แบบป้าอยากทำมาตั้งชีวิตเลยก็คือการเอาอาหารสาดทุกชนิดออกมาปกติในฐานะปัจจุบันเนี่ยจะใช้ไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมเจสใครทำอะไร6ทีได้ไหมแกนะคะเราทำแบบนี้นะคะเพื่อทดสอบสภาพการดูดฝุ่นนะคะของ Dreamy H11 Max นะคะว่าจะผ่านด่านเที่ยงนี้ไปได้แค่ไหนโอเคไหมผ่านการเริ่มเลยตามด้วยนะคะเครื่องปรุงเอาเกณฑ์อุ้ยโอ้โหเล่ก่อนเล่สี่เรียงนะคะเฮ้ยเลยนี่เฮ้ย
้งเหนียวทั้งเหนอะคือเมื่อกี้ตอนแรกจะให้เกณฑ์โปรยแต่ว่าเปลี่ยนใจแล้วเดี๋ยวเกณฑ์ไม่ใจโปรยทุกมื้อมาแย่เลยโอ้โหนี่ๆๆเราต้องถูอย่างนี้นะคะถูโอ้โหได้ไหมเกณฑ์ได้ไหมทำแบบนี้ไม่ได้นะอันนี้มารีวิวเครื่องดูดฝุ่นนะโอเคก่อนที่เราจะไปลุยดูดอาหารนะคะเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์ต่างๆที่เขารวบรวมมาไว้อยู่ในเครื่องดูดฝุ่นเครื่องนี้ดีกว่าค่ะนะคะอย่างแรกเลยนะก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันล้ำคือแบบรูปร่างหน้าตามันดูทันสมัยแล้วก็แบบมันไปเหมาะกับทุกที่ของบ้านคือไปวางตรงไหนก็แบบไม่ได้ทำให้แบบดูรกมันทำให้แบบทุกบ้านมันดูเหมือนเป็นแบบฟอร์นิเจอร์ที่มันล้ำล้ำนึกออกปะแล้วก็วิธีการใช้งานอ่ะมันแทบไม่ต้องอ่านเลยเนี่ยคือมันจะมีแบบกระบอกใส่น้ำหรืออะไรอ่ะคือมันค่อนข้างที่จะทำงานง่ายมากเนี่ยอย่างไอ้พวกแบบกระบอกเติมน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็คือแบบแทบจะไม่ต้องอ่านเลยนะเราก็สามารถแบบเลือกออกมาอย่างเงี้ยเห็นป่ะมันแทบจะแบบไม่ต้องอ่านอะไรมากมายก็สามารถใช้งานได้แล้วก็ปุ่มในการใช้งานก็มีไม่กี่ปุ่มเข้าใจง่ายกันเดี๋ยวค่อยๆรีวิวเนาะอ่ะคุณสมบัติต่อไปคืออะไรครับหมอคะคือจะบอกว่าปกติเครื่องดูดฝุ่นที่เราใช้การคุ้นเคยการปกติก็คือจะดูดก็ดูดไปอย่างเดียวมันไม่สามารถแบบดูดไปดูดพื้นไปปกติก็คือต้องดูดแห้งแล้วก็เอาไม้ถูพื้นถูจริงใช่ไม่มอคุณแต่นี้คือสามารถดูดและถูในขั้นตอนเดียวอ่ะไปดูกันทีนี้เดี๋ยวจะใกล้ถึงเวลาที่เราจะมาทดสอบในการดูดไอ้แบบพวกเศษอาหารสปาเกตตี้มาม่าที่ยังหมดแล้วค่ะป้าป้าอาจจะยิ่งยังเป็นยังไงคะเดี๋ยวไปดูกันเลยอะและแล้วก็ถึงเวลาที่เราลอยคอทำรอคอยเริ่มแล้วนะกายถึงนี่กายต้องอยู่ได้เป็นนะลูกนี่นะฮะโอ้โหเฮ้ยโอ้นี่มาม่าเขาเป็นอยู่ในนี่เต็มเลยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหมาดูสิแบบเดียวโอ้โหแล้วถูให้ด้วยนะเห็นว่ามีคราบน้ำถูด้วยอ่ะโอ้โหโอ้โหแล้วมันติดขอบไม่เป็นไรโอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยสะอาดระดับนึงเลยนะเนี่ยนะเดี๋ยวประทับใจอ่ะประทับใจเฮ้ยยังเรายังทดสอบไม่เสร็จดูแบบกริ๊บรูปไปเลยอ่ะอาจจะมีล้นมาข้างหลังนิดนึงเพราะว่ามาม่าเราหนาแน่นมากเดี๋ยวอันเนี้ยมันยังไม่โดนเปียกทีเนี้ยอันต่อไปเนี่ยมันเปียกเห็นไหมโอเคทีเนี้ยเราจะมาลองดูซิว่ามันเป็นยังไงอ่ะพร้อมไหมมาเลยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เดี๋ยวเฮ้ยมันเปลี่ยนเมื่อกี้เปลี่ยนงงหายไปเลยอะว้าวเฮ้ยโอ้โหดูกระบะนี่มันเครื่องสีแดงด้วยอ๋อสีแดงก็คือมันจะมีเซ็นเซอร์จับว่าแบบเมื่อกี้ฝุ่นเยอะหรือฝุ่นน้อยมันก็จะเพิ่มความแรงอัตโนมัติให้ด้วยเฮ้ยโอ้โหเป็นไงเฮ้ยดูดิหุ้ยอย่างเงี้ยเราก็สาดคอนเฟกได้ทุกวันแล้วสิไม่ได้อันนี้ก็เอาไว้เผื่อแบบเหตุการณ์ไม่คาดคิดหุ้ยแต่อันเนี้ยสปาเกตตี้เริ่มแห้งด้วยนะมามานะเดี๋ยวมาม่าขอเล่าความประทับใจเมื่อกี้ตอนดูดเราจะได้รู้ความรู้สึกแบบเสียงมันแบบฟูด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 ูเข้าไปด้วยนะว่าแบบมันมีเนื้อเท็กเจอร์ของคอนเฟกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคอ่ะสุดท้ายละมาดูดิได้จริงป่ะอันนี้คือสปาเกตตี้เราแห้งมาด้วยนะป๊าโอ้โหเฮ้ยอันนี้ไม่ค่อยมั่นใจนะหนืดสีแดงไปเลยไปเลยเฮ้ยหายโอ้โหแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้2รอบนิดนึงนะเพราะว่ามันหนืดนิดนึงอ่ะมันจะเส้นมันหายหมดเลยอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้หมูสับอะไรพวกนี้ฮะเนี่ยเนี่ยตรงนี้ถ้าเป็นมันแบบมันมีฝุ่นเยอะเมื่อกี้มันจะขึ้นสีแดงเลยอันนี้ก็ยังสีส้มอยู่นะพอดูสะอาดแล้วมันจะกลายเป็นสีเขียวเองเราก็แค่แบบย้ำมันนิดนึงนะฮะตอนนี้ก็โอ้โหดูดิเฮ้ยแถมแบบเขาเรียกว่าถูให้ด้วยอ่ะนึกออกป่ะเรารู้แล้วเราไล่แม่บ้านออกไปเลยเฮ้ยไม่ใช่ใจเย็นเดี๋ยวแม่บ้านอยู่หลังบ้านสะดุ้งเลยน้อยใจสะดุ้งเลยเฮ้ยจะบอกว่าให้เราเห็นภาพซอสมะเขือเทศสปาเกตตี้แบบเนี้ยเครียดมากเลยนะว่าเราจะต้องเช็ดกี่รอบนั่นดิแต่เออทีเดียวเลยประมาณ3รอบโอ้โหเนี่ยดูดิคาบนมนี่อยู่ตรงนี้หมดเลยป๊าป๊าเปิดเอาไว้ให้ดูหน่อยได้ไหมแต่มันน่ากลัวมากไม่เป็นไรนะมาจะได้รู้ว่ามันดูดอะไรไปบ้างนี่โอ้โหนี่ดูดิโอ้โหเข้ามาไปดูค่ะนี่โอ้โหทุเรศสุดๆโอ้ยเนี่ยคือมันก็เหมาะสำหรับแบบห้องครัวห้องน้ำอะไรอย่างนี้หรืออะไรที่เป็นคาบแบบสกปรกอะไรเงี้ยสามารถดูดได้หมดเลยเดี๋ยวพาไปดูวิธีการล้างกันนะคะสำหรับโหมดการใช้งานนะคะเมื่อกี้ลืมพูดนิดนึงก็คือมันจะมีโหมดออโต้นะคะกับโหมดที่เราดูดอาหารนะคะก็คือเป็น water absorb หรือว่าที่มันเป็นพื้นผิวที่มันเปียกอ่ะนะคะก็สามารถใช้ water absorb ได้นะคะเขาในกล่องนี้ก็มีแถมตัวน้ำยาทำความสะอาดพื้นมาด้วยนะคะเพื่อความแบบถ้าอยากให้แบบบ้านเยี่ยมๆหน่อยนะคะก็เติมเข้าไปในน้ำที่ตรงนี้ได้ด้วยใช้ไม่เยอะนะแอนอ่านดูก็คือเขาใช้อัตราส่วน1:50เลยโอเคทีเนี้ยไอกระบอกเนี้ยมันสกปรกนะคะเราจะเอามันไปเซลฟ์คลีนนิ่งดูดิว่ามันเป็นเซลฟ์คลีนนิ่งยังไงนะไปหลังจากเราทำงานเสร็จเนี่ยนะคะเราสามารถกดปุ่มตรงนี้นะคะนี่อันนี้เป็นเซลฟ์คลีนนิ่งนี่เครื่องมันจะเซลฟ์คลีนนิ่งนะคะแล้วก็ไอตัวลูกกลิ้งข้างล่างเนี่ยนะคะมันจะทำความสะอาดดีปั่นนี่เห็นไหมทำความสะอาดเองนี่เขาเหมือนแบบทำความสะอาดให้มันแบบใช้งานครั้งต่อไปได้ดีขึ้นนี่นะหลังการใช้งานทุกครั้งนะคะควรเอาขยะไปทิ้งนะฮะมีเครื่องเขาสั่งเราด้วยให้เราเอาแทงไปล้างนะอ่ะไปดูกันว่ามันสกปรกไหมเราก็เปิดนะคะอันนี้แยกไว้ก่อนอันนี้ก็แค่เททิ้งค่ะเทหมดแล้วคือจะบอกว่าส่วนประกอบทั้งหมดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นฟิลเตอร์หรืออะไรที่อยู่ในนี้ทั้งหมดก็คือล้างได้หมดเลยค่ะว้าวเปิดน้ำล้างนะคะก็ใช้แบบน้ำยาล้างจานอะไรเงี้ยได้ปกติเพราะว่าคราบอาหารที่เราดูดขึ้นมามันก็จะมีความมันนะคะแล้วก็จะมีแปรงอันนี้ไว้ให้ใช้ถูแบบทุกซอกทุกมุมด้วยค่ะมาล้างกันแม้กระทั่งในรูตรงนี้นะคะเมื่อกี้ก็มีความมันเพราะมันเป็นท่อที่แบบดูดเศษอาหารเข้ามาในแทงค์นี้นะคะก็สามารถแบบว่าใช้แป้งขัดถูได้เลยอันนี้ล้างเสร็จแล้วนะคะฟิลเตอร์ก็ควรจะแบบผึ่งให้แห้งสนิทก่อนกลับไปใช้ซ้ำอีกทีนะคะดูรีวิวจบแล้วอยากรู้ราคากันแล้วล่ะสิเจ้าเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Dreamy S11 Max นะคะราคาปกติอยู่ที่ 14,999 บาท 15,000 บาทแต่ถ้าใครดูอยู่นะคะและอยากได้ส่วนลดนะคะก็มีวิธีง่ายๆอยู่3วิธีด้วยกันตั้งใจฟังเลยนะวิธีแรกนะคะถ้าเพื่อนๆซื้อช่วงแฟลชเซลของวันที่6เดือน6ก็คือช่วงเวลาเที่ยงคืนถึง 14:00 รับราคาพิเศษไปเลยไม่ต้องลุ้นนะคะราคาจะเหลือ 13,990 บาทค่ะ14,000 ทอน10บาทแ
แต่สำหรับลูกค้า Shopee ในแคมเปญ6เดือน6นี้นะคะถ้ากดลิงก์ข้างล่างนี้นะคะรับส่วนลดคูปองเพิ่มพิเศษไปเลย1399บาทคูปอง 1,400 ย้อน1บาทหรือถ้าใครนะคะอยากจะเข้าไปซื้อผ่านเว็บไซต์ของเขาก็เข้าไปตรงนี้ได้เลยนะคะเพียงแค่กรอกส่วนลดอันนี้นะคะสามารถรับส่วนลดไปเลย300บาทแล้วอันนี้หย่อนยังไงอ่ะคุณยังไงไม่มีแล้วจะมาแย่งซีนฉันตลอดเวลาแบบนี้ไม่ได้นะโอเครีบไปเป็นเจ้าของกันนะคะ Dreamy H1 Max โอ้โหมันล้ำมากๆดีมากๆมันคือลูกรักของฉันเลยล่ะจริงเหรออืมแล้วเกดกายอ่ะก็ใช่ไงแต่ว่าเป็นลูกรักของเธอก็ดูดทุนไปแล้วกันบ๊ายบายดีด้วยอ่ะบ๊ายบายถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย